แหมเสียงช่างเพาะจริงๆเสียเรกูสวัสดีทุกคนด้วยนะเดี๋ยวผมทีครับเดี๋ยวก็จะมาสอนเปิดเพื่อนะสิริเอาใหม่ดิโอเค virtualization นะครับอันนี้ก็จะเป็นฉบับของ AMD นะฮะของ AMD นะฮะซึ่งของผมยังไม่เปิดนะครับต้องไปถ้าอยากดูว่ามันจะเปิดหรือยัง VT ก็ไปดาวน์โหลดเรมูนนะครับตามที่เขาสอนนะครับแต่ก็อันนี้จะแตกต่างกว่าเขานิดหนึ่งนะครับโอเคเราก็เปิดดูไปก็ธรรมดานะครับก็ยังไม่เปิดนะครับ virtualization นะครับเขาเรียกว่าเรื่องนะซึ่งเมนบอร์ด AMD ก็อาจจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจแต่ซึ่งผมใช้เมนบอร์ดอยู่ตัวเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเมนบอร์ดอันนี้เป็นเมนบอร์ด MSI X370 นะซึ่งของ Gigabyte อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็เราเช็คแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมน็อกได้อย่างเต็มที่นะโอเคซึ่งมันจะลดเปอร์เซ็นต์น่าจะถ้าเราเปิด virtualization มันจะใช้งานได้ดีขึ้น 90% เขาบอกว่านี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้นะครับโอเคเราจะไปเปิดใน BIOS นะครับของMSI X370 นะครับซึ่ง CPU ตัวนี้เป็น Ryzen 1500X นะครับก็ธรรมดาก็โอเคก็ประมาณนี้เข้าไปเลยเขียมือสั่นโอเคถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเราก็กดรีสตาร์ทไปหนึ่งทีนะครับโอเคเพื่อเข้าหน้าไปออดนะครับกดรีสตาร์ทไปครับเรียบร้อยรีสตาร์ทไปแล้วกด delete ย้ำๆนะครับสำหรับเมนบอร์ดอื่นๆนะครับตัวนี้ก็อาจจะใช้ F10 F8 หรือ F อะไรต่างๆแล้วก็ไปหาเอาศึกษาหาเอาเองนะครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับบอกบางค่ายก็ตั้ง F10 F8 นะครับ F2 ก็ว่ากันไปครับกดย้ำๆได้เลยนะก่อนมันเข้าหน้าไบออดหมดนะครับโอเคเข้ามาหน้าไบออดนะครับก็ตัวนี้จะเป็น X370 นะครับแล้วกดไปหาก็เกรงว่าจะเมนบอร์ดตื่นนะครับมันจะเรียกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ลองหาศึกษาดูนะครับว่าการตั้งค่ายังไงนะครับก็หาเอาเองนะครับก็น่าจะคล้ายๆกันแหละว่ามันเป็น AMD เหมือนกันเนาะบอร์ด AMD เหมือนกันก็ไม่พูดเยอะแล้วพอละหาการตั้งค่าของCPU นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น X370 นะครับก็เราก็จะไปหาใน CPU feature มันน่าจะอยู่ในCPU feature สำหรับ Nboard ตัวอื่นนะครับที่เป็น Ryzen นะครับโอเค CPU feature ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะถ้าเปิด virtualizer ใช่ไหม virtualizer ก็จะเป็นของ AMD ก็จะเป็น SVM mode นะครับ SVM mode ก็คือการจำลองแอปจำลองในการใช้งานนะครับครับกดนี้มัน disable อยู่ใช่ไหมเราก็กดนะครับนะครับ enable นะครับโอเคกด enter ไปครับแล้วก็เซฟนะครับ F10 นะครับ F10 แล้วกด Enter นะโอเคประมาณนี้แล้วก็เครื่องก็จะมีสตาร์ททีนะครับก็รอไปครับรอไปรอไปก่อนนะครับรอมันเข้าหน้า Windows ให้นะครับก็จะโหลดเข้าหน้า Windows เองครับเข้าออโต้เลยนะครับเกมที่จะว่ามันเป็นบอร์ดตัวอื่นของค่ายอื่นของ Gigabyte อะไรมันจะไม่เหมือนกันนะโอเคสาระครับอาจจะไม่ถนัดสักหน่อยมาเป็นยังโอมไรเวนโอเคเราไปเปิดมาแล้วใช่ไหม VT Virtualizer นะโอเคแล้วก็เข้า Leo Moon เหมือนเดิม Leo Moon คิดไงวะ Leo Moon โอเคเราเข้า Leo Moon นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดดูว่ามันเปิด AMD มันเปิดหรือยังเปิด Virtualizer หรือยังนะครับโอเคเปิดมาเป็นแบบนี้โอเคถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเปิด Virtualizer เรียบร้อยนะโอเคไปนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าน็อกให้ดูนะฮะแป๊บนึงรอแป๊บมันก็เสียด้วยว่ามันจะไม่เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นเมนบอร์ดของ MSI นะครับอ
โอเคปกติมันจะขึ้นกรุณาเปิด VT อะไรวะสักอย่างเนี่ยสีแดงๆมันจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเปิดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนะครับโอเคถือว่าเป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยปกติจะขึ้นสีแดงตรงนี้ให้คุณไปกด VT นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับผม